ตัดคลิปอีกขึ้นมาตรงนี้เป็นชั้น3นะชั้น3แล้วนี่คือลักษณะการแต่งตัวของชาวบุรีเกตสถานบุรีเกตสมัยนั้นเลยนะฮะด้านบนเนี่ยด้านบนในนี้จะเป็นเขาก็จัดแสดงเกี่ยวกับให้เราได้เห็นว่าเนี่ยชุมชนกุฎีจีนที่บอกที่ผมเล่าให้ฟังว่ามี6ชุมชนน่ะมีอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของกำเนิดนะย่านกุฎีจีนนะฮะธนบุรีศรีมหาสมุทรราชธานีให้มันชื่อกรุงธนบุรีสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านมานะครับพวกชาวบุรีเกตตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่แถวนี้ครับเป็นเรื่องอยู่แถวนี้ตรงนี้จะเป็นวังหลวงฝั่งนี้จะเป็นวังอันนี้จะเป็นตัวพระนครก็เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วอะไรทั้งหลายแต่ว่าสมัยก่อนธนบุรีเนี่ยก็จะรวมทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หมดเลยนะฮะที่เขาบอกว่าธนบุรีเป็นเมืองอกแตกนี่แหละครับให้เราได้ยินชัดเจนว่าถูกแบ่งออกเป็นสองเมืองพอหมดยุคพระเจ้ากรุงธนนะฮะก็ย้ายเมืองไปอยู่ฝั่งนู้นอย่างเดียวนะฮะพระนครหรือกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่ได้เป็นเมืองอกแตกแล้วนี่ไงนะครับนี่จะเป็นโบสถ์ครับนี่ไงโบสถ์สันตะพุทธนี่โบสถ์สามยุคครับสามรุ่นนี่รุ่นแรกเป็นแบบนี้เป็นไม้ใช่ไฟไหม้อันนี้แรกเป็นวัดมากเลยใช่แต่จริงๆนั้นคือเนี่ยครับคือกุฎีจีนอันนี้ก็คือโบสถ์สันตะพุทธครับในยุคที่สองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยุคปัจจุบันตั้งแต่รัชกาลที่6เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นโมเดลส่วนนี้ก็จะเป็นจำลองทำให้เราเห็นว่านี่คือเป็นห้องของเจ้าของเรือนห้องนอนนะสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีประตูแรงเพราะเป็นม่านเป็นลายกั้นแค่นั้นลักษณะเตียงของคนของคนบริเกตในพื้นที่ตรงแบบนี้เขาจะแบบนี้ฮะจะอยู่ใกล้หน้าต่างก็เปิดหน้าต่างถามมีมุ้งไหมมีแต่ว่าก็ไม่ต้องใช้พัดลมเพราะสมัยก่อนพัดลมก็ไม่มีถูกต้องไหมคะเขาจะอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยแล้วก็เอาหลอกตาหลับตาเรียกว่าตรงนี้ออกไปก็เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นลมแม่น้ำมันจะเข้ามาอากาศก็จะสดชื่นมากนะครับมีทั้งหิ้งพระนะนี่ก็เหมือนคนพุทธทั่วไปมีทั้งหิ้งพระที่นอนโต๊ะทำงานก็อยู่ในห้องเดียวกันนั้นชุมชนกุฎีจีนเนี่ยเขาจึงมีชื่ออีกอย่างว่าชุมชนแห่งสามศาสนาสี่ความเชื่อศาสนาอะไรบ้างครับที่ผ่านมาคริสต์พุทธอะไรอันนึงอิสอิสลามพุทธคิดอิสลามเดี๋ยวเราจะไปอิสลามอ๋อยังไม่เจออิสลามก็เลยมีเหรอสามศาสนาสี่ความเชื่อสี่ความเชื่อมีอะไรบ้างอ่ะก็ความเชื่อของคริสต์ความเชื่อของพุทธมุสลิมหรืออิสลามพุทธเนี่ยแบ่งเป็นสองพุทธคือมหายานกับหินยานเราจากที่เราอยู่เมื่อกี้ที่เรามานั่นคือหินยานเดี๋ยวจะพาไปมหายานนั่นก็คือศาลเจ้าเปียนอาเกมาเกนะฮะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะทำอาหารบ้างปรุงอาหารและนี่จะเป็นอาหารโปรตุเกสครับนะฮะนี่เป็นอาหารโปรตุเกสครับนะฮะก็จะมีสตูลิ้นวัวหมูอบฝรั่งนะฮะหมูฝอยกาดอันนี้เรียกสัพแยกสัพแยกสัพแยกมันมาจากว่าสัพยาภาษาโปรตุเกสเขาแต่ไทยเรียกง่ายๆว่าสัพแยกเพราะว่ามามาสับแหละนะแล้วก็จะแยกให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นขนมจีนที่หากินได้ง่ายคือคนชุมชนนี้ก็จะกินขนมจีนนะครับขนมจีนแกงไก่คั่วสตูไก่สตูไก่อันนี้คล้ายจับฉ่ายครับมาฝาดนะฮะต้มฝาดอันนี้ไม่เคยเห็นนะฮะนี่เป็นเครื่องมือไทยก่อนไม่เคยอันนี้ภูมิใจเสนอขึ้นมาดูเลยเด็กๆระมัดระวังน้ำอัดลมด้วยนะก็จะบอกว่าเขากินน้ำอัดลมมาตั้งแต่เนิ่นนานถ้าผมเลือกไม่ได้หีบช่างไม้แต่มันก็เสียวด้วยเนี่ยชันแล้วก็มีประตูมีประตูเสริมเติมต่อประตูก็มีบ้านเรือนที่มีประตูขนาดไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกครับจุดแรกเราเดินเราขี่จักรยานมาจากนู้นครับที่เราเห็นเจดีย์ไหมเราขี่จักรยานมาตรงเจดีย์สีขาวๆนั่นคือวัดประยุรวงศ์สาว่าแล้วเราก็ลัดล้อเข้ามามาที่โบสถ์คิดโบสถ์ที่โบสถ์สังตะคูดนะครับแล้วก็ล้อตามซอยมาพี่แอมพาเลยไปหน่อยนึงนะจนไปถึงตรงนี้นั้นตรงนี้เนี่ยคือถ้าว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางเลยได้ไหมก็ได้นะจริงๆแล้วจุดกลางจริงๆคือตรงโบสถ์นะครับแล้วที่เราก็เห็นกันนะแล้วท่านคิดดูว่าก่อนเนี่ยไม่มีบ้านเรือนบ้านเรือนนี่มีไม่หมดไม่เยอะอย่างนี้
นะฮะพวกหลังคาสังกะสีเนี่ยที่หลังหมดเลยนะครับนั้นสมัยก่อนจะมีหลังคาที่เป็นกระเบื้องดินเผาเรือนหลังนู้นคือเรือนวินเซอร์เมื่อกี้เราหมายถึงแล้วเราก็มาผ่านบ้านป้าแดงนี่เรือนนี้จันทรัตน์จันทภาไอเรือนจันทภาพนะครับนะหน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนแบบนะพระอาทิตย์ใช่นะครับเป็นพระอาทิตย์แปลว่าเรือนวินเซอร์นี้ติดริมน้ำเลยใช่ไหมคะใช่ครับริมน้ำเลยครับวินเซอร์ไปติดริมน้ำถึงว่าเห็นแล้วถ่ายด้านหน้าได้เหตุการณ์แล้วตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าเกณฑ์อังเกงนะนะฮะสามศาสนาสี่วัฒนธรรมอันนู้นก็จะเป็นวัดกัลยาเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานไปที่วัดเกณฑ์อังเกงแล้วก็ไปที่วัดกัลยานะครับซึ่งวัดเกณฑ์อังเกงกับกัลยาจะปิด5 โมงครับไปไป